เวลาที่ผมต้องการแบบไปอัดเพลงอัดเดโมง่ายๆนะผมหรือต้องการในการซ้อมเนี่ยใช้เจ้านี้สามารถเล่นได้เลยนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆต้องบอกว่าหาไม่ได้แล้วผมที่ทำได้ขนาดนี้นะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Review ครับผมวันนี้เป็นคิวอุปกรณ์ของสายสตรีมเมอร์เรียกว่าเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ขนาดเล็กนะผมสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับโมบายเดเวิร์สต่างๆรวมไปถึงท่านผมเจ้านี้มีการจำลองแอมเอฟเฟกต์กีตาร์ต่างๆแล้วก็เบสด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเจ้า Framma FM 10ครับผมสำหรับใครไม่รู้จักแฟมมาผมจริงๆแล้วแฟมมาเนี่ยเขาก็เริ่มทำโปรดักต์ออกมาหลายตัวพอสมควรนะผมไม่ว่าจะเป็นมัลติเอฟเฟกต์กีตาร์รวมไปถึงเจ้าตัวแฟมมา FM10 นะผมซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยแล้วว่ามันเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ยังไงในเมื่อหน้าตาเนี่ยมันเหมือนหน้าตาแบบอนาล็อกเลยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเสียบ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะผมหรือ device ต่างๆเนี่ยมันจะมีตัวโปรแกรมเสริมนะครับผมในการคอนโทรลเพิ่มเติมในการปรับแต่ง EQใส่คอมเพรสเซอร์ใส่รีเวิร์บต่างๆซึ่งบอกว่าเจ้านี้เนี่ยเรียกว่ามาจัดเต็มมากๆในส่วนของสายสตรีมเมอร์มีฟังก์ชันต่างๆที่ครบครันซึ่งในไหนผมพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะผมว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับในส่วนของภาค USB นะผมเจ้านี้เนี่ยมีแฟลชเรทสูงสุดอยู่ที่ 44.1kHz ครับและบิตเดฟนะผมสูงสุดอยู่ที่24บิตครับในส่วนของเอฟเฟกต์นะผมเจ้านี้มีคอมเพรสเซอร์ครับมีอีควอไลเซอร์มีรีเวิร์บมีการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type C นะครับผมโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตาของเจ้า Framma FM10 กันนะผมว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปเจาะลึกถึงตัวโปรแกรมที่เขามีมาให้นะผมว่ามีอะไรมาให้บ้างครับและนี่คือหน้าตาของเจ้า Framma FM10 นะครับผมขอเริ่มจากข้างบนก่อนเลยนะผมข้างบนเนี่ยมีอินพุตทั้งหมด6 input นะครับผมแล้วก็มี output ที่เป็นแบบ TIS นะครับผม2ชุดขอเริ่มจาก input ด้านซ้ายนะครับผม input ที่1และ input ที่2นะครับผมมี input แบบ combo jack ครับในส่วนของข้างล่าง input 1ผมมีเปิด phantom ได้นะครับผมแล้วก็มี pad นะครับส่วนใน input ที่2นะครับผมมีการปรับนะครับผมเป็นใช้ instrument input นะครับผมและต่อมานะครับผมก็มี pad ลบสัญญาณนะครับผมซึ่งในสเปคเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาว่าลบเท่าไหร่นะครับผมแต่เข้าใจว่าจะลบ10เหมือน input ที่3 4ที่เป็นแบบ TIS นะครับผม input ที่5 6นะครับผมเป็นแบบ RCA ครับก็สามารถปรับแพดได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนข้างล่างผมก็จะมี aux in นะผมเป็น input อีก1ตัวเวลาคนต้องการเปิดเพลงผ่านมือถือนะผมในส่วนของ output นะผมก็จะมีทั้งหมด2ชุดนะผมเป็นแยกซ้ายขวาแบบ TIF นะผมแล้วก็มีไฟ LED นะผมเป็น peak ทั้งหมด2ดวงเลยนะครับขยับมาในส่วนของข้างล่างนะผมของ channel 1นะครับผมก็จะมีการปรับเกณฑ์ไมโครโฟนครับปรับ level ไมโครโฟนมีการเปิด compressor EQ นะผมแล้วก็มีการเปิด reverb ครับในส่วนของ input ที่2นะผมมีหนอบปรับเกณฑ์ครับหนอบปรับเลเวลมีเปิดแอมซิมครับมีเปิดรีเวิร์บครับใน input 3 4นะผมข้างล่างมีปรับเลเวลครับแล้วก็5 6นะผมก็มีการปรับเลเวลเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ output นะผมขอเริ่มจากไลน์ output ก่อนเลยไลน์ output เนี่ยก็จะมีข้างล่างเป็นปรับเลเวลนะครับของ main output เนี่ยก็จะมีการปรับเลเวลเหมือนกันนะครับขยับข้างล่างนะผมก็จะมีรูโฟนนะครับผมและด้านขวาก็คือหนอบในการปรับเกณฑ์ของโฟนนั่นเองนะครับผมซึ่งโฟนก็จะเป็นแบบ 3.5 นะครับสำหรับหนอบข้างล่างนะผมก็จะเป็นในส่วนของ USB Volume นะผมก็เวลาคุณเชื่อมต่อเจ้า Framma FM10 นะผมเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็สามารถปรับเสียงภายในคอมพิวเตอร์ได้นะผมไม่ว่าจะเป็น YouTube หรืออะไรต่างๆเนี่ย Mix Knob นะผมถ้าซ้ายสุดเนี่ยเราจะฟังในส่วนของ Input เป็นหลักนะผมถ้าด้านขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นฟังเสียงของคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะผมแต่ถ้าปรับตรงกลางเนี่ยเราก็จะได้ยินทั้งเสียงของคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียงของ Input ไมโครโฟนเนี่ยพอๆกันนะครับและสุดท้ายนะผมสำคัญมากๆคือปุ่ม Loopback นั่นเองนะผมกดปุ่มเดียวเท่านั้นเองเสียงภายในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ตัวมิกเซอร์ตรงนี้แล้วก็ปล่อยสัญญาณออกไปในส่วนของด้านหลังนะผมก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับและต่อมาผมก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะผมในการจ่ายไฟ5วัตต์นะครับผมผ่านอะแดปเตอร์ก็เหมาะมากสำหรับคนที่เอาไปอัดนอกสถานที่หรือใช้งานเพื่อไปปล่อยเพลงผ่าน PA อะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องเชื่อมเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อจ่ายไฟผมสามารถเชื่อมอะแดปเตอร์เพื่อจ่ายไฟได้ต่อมาผมก็จะเป็น USB Type C port นะผมเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์โมบาย device ต่างๆนะครับและนี่คือหน้าตานะผมทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวรวมของ Framma FM10 นะผมเดี๋ยวเราไปนะผมจะไปดูในส่วนของโปรแกรมที่มีการปรับแต่งในส่วนของ Framma FM10 ได้นะผมและนี่คือในส่วนของโปรแกรมนะผมที่เราสามารถปรับแต่งได้ซึ่งหน้าตาเนี่ยต้องบอกว่าดูความเป็นดิจิตอลมิกเซอร์มากๆในโปรแกรมเนี่ยจะแบ่ง channel 1แล้วก็2นะครับผมซึ่งเราสามารถเลือกได้แบบSimple ซึ่งในส่วนของ Simple นะครับก็จะสามารถเลือก Preset ต่างๆได้เลยนะผมโดยที่เราไม่ต้องปรับแบบละเอียดนะผมเราสามารถเซฟ Preset ออกไปได้นะผมแล้วก็ Import Preset เข้ามาในตัวโปรแกรมได้นะผมซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเสียบ
USB เข้ามานะผมเราจะยังไม่สามารถปรับแต่งพวกนี้ได้ผมเราต้องทำการติ๊กตรงนี้นะผมให้เป็น connect ก่อนนะผมมันก็จะขึ้นพร้อมมาเป็น device connect ครับซึ่งในส่วนของ channel 1ผมก็คือ input ที่1นั่นเองนะผมตอนนี้นะผมถึงแม้ว่าผมจะเปิด compressor ไว้แต่ถ้าในส่วนของ mixer ผมเนี่ยยังไม่กดเปิดเนี่ยมันก็ยังไม่ทำงานนะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดในส่วนของ compressorแล้วก็ EQ ด้วยซึ่ง EQ เนี่ยติ๊กโลคัตไว้ปรับแต่ง EQ ไว้ประมาณนี้นะผมก็ดูกันนี่คือเสียงของ preset นะผมที่ทำการเปิดคอมเพรสเซอร์กับ EQ นะครับลองปรับเป็น vocal mail ไหมอันนี้คือ vocal mail ครับแต่จะมีในส่วนของ preset ของ mic condenser ด้วยนะครับผมมีผู้หญิงหรือปรับแต่งเวลาเราไปอัดพวกกีตาร์อะคูสติกหรือเครื่องอะคูสติกต่างๆนะผมในส่วนคอมเพรสเซอร์นะผมก็จะมีครอบคลุมนะผมในส่วน attack release make up นะผมratio ต่างๆต่อมานะผมในส่วนของ EQ จะมี low cut นะครับผมซึ่งเราก็สามารถปรับได้เลยปรับตามนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการส่ง effect fence มีส่วนของการแผนนะผมแผนซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับผมในส่ง effect ผมก็คือ reverb นั่นเองนะครับผมก็จะมี room มี hall มี plate จะมี pre delay decay low cut high cut level ต่างๆซึ่งเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วเราก็จำเป็นต้องเปิด reverb ตรง channel 1ด้วยนะครับผมถึงจะทำงานอันนี้ผมเปิดละเสียงก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่พี่ได้ดีเครขึ้นหรือปรับเลเวลของรีเวิร์บให้มันดังขึ้นได้อีกนะครับฮอประมาณนี้นะฮะเสียงฮอประมาณนี้เพรสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาในส่วนต่อไปนะผมได้เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวแอมซิมต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกมันมีพวกพรีเซตมาให้เดี๋ยวผมขอหยิบกีตาร์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอลองในส่วนของพรีเซตก่อนแล้วกันนะผมขอเริ่มเป็นแบบเมทัลเลยแล้วกันเพราะว่าเราชอบเมทัลนะผมพอเรากดพรีเซตปุ๊บเอาปุ่มนี้ก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะส่งเล่าเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจแต่ถ้าเธอยังเป็นสุขแต่ถ้าเธอยังมีเขาเธอจะกลับมาหาฉันไหมก็ตอนนั้นฉันคอยเธออยู่เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไงยังจำได้ไหมที่รักเอาให้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาและไม่มีวันกลับมาเอาให้อย่ากลืนลายตัวเองดีกว่าอย่ามัวเสียเวลาลองขออะไรเธอไม่มีวันได้คืนชะละชะละชะชะชะละชะชะชะละชะละชะละชะชะชะละชะละชะชะละละละชะละละยังไงก็ไม่มีวันได้คืนเป็นยังไงบ้างผมสำหรับเจ้า Fama FM 10 Mixing Console ตัวนี้นะผมต้องบอกว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆต้องบอกว่าหาไม่ได้แล้วผมที่ทำได้ขนาดนี้นะผมเนี่ยชอบมากที่เขามีในส่วนของการจำลองพวกแอมป์กีตาร์มาให้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นมือกีตาร์อยู่แล้วเวลาที่ผมต้องการแบบไปอัดเพลงอัดเดโมง่ายๆนะผมหรือต้องการในการซ้อมเนี่ยใช้เจ้านี้สามารถเล่นได้เลยนะครับรวมไปถึงนะผมในส่วนของปรีไมค์นะผมต้องบอกว่าทำมาได้ดีมากแล้วยิ่งมีในส่วนของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ EQ เพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้เจ้านี้ปรับแต่งเสียงต่างๆได้แบบอิสระมากขึ้นนะผมครอบคลุมมากๆมองว่าเจ้านี้นะถ้าใครกำลังมองหางานประเภทแบบพอดแคสต์หรืองานประเภทไลฟ์สตรีมหรือทำงานนอกสถานที่บ่อยๆหรือแบบอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นของใครสักคนในการบันทึกเสียงร้องต่างๆเนี่ยผมมองว่าเจ้าเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะก็สำหรับใครนะผมที่สนใจนะผมเจ้า Fama FM 10นี้ผมก็สามารถเข้ามาได้ที่ร้านมิเฮโปด้วยผมอยู่ที่ซอยรามแหง24แยก30หรืออยู่ข้างกับมหาวิทยาลัย A-Bag สำชันหัวมาก
หรืออยู่เยื้องกับสนามราชมังคลากีฬาสถานครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกครับผมก็สามารถติดต่อมาตามคอนแทคนี้ได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram หรือโทรมาก็ได้ผมก็มีประมาณนี้ผมสลับเจ้าแฟมม่า FM10 นะผมแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมหวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วกันสวัสดีครับ